ผู้จัดทุ่มสร้างยิ่งใหญ่แต่กลับคว้าเรตติ้งไม่ถึง1เปิดโผ5อันดับละครฟอร์มยักษ์แต่ไม่ปังระดับช่อง7ยังเครียดเปิด5ละครฟอร์มยักษ์ซุปตาคนดังเต็มเรื่องแต่ดันแป๊กไม่เป็นท่าเห็นได้จากตัวเลขเรตติ้งจนน่าใจหายส่งผลให้คนเครียดวันนี้ทางเราได้รวบรวม5อันดับละครแป๊กที่ใช้ซุปตาดังเล่นเต็มเรื่องแต่ไม่ดังอย่างที่คิดแฟนละครบางคนถึงกับพูดว่าไม่เคยดูเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำมีเรื่องอะไรบ้างตามไปดูกันเลยเรื่องแรก2เสน่หาคิมเบอร์รี่เจมมาเหลือเชื่อมากๆที่เรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเมื่อดูชื่อพระนางและแนวละครที่ร้ายร้ายแรงๆน่าจะยืนหนึ่งเป็นละครแห่งปีได้เลยแต่ผลลัพธ์เรื่องแต่ที่น่าเสียดายที่สุดเรตติ้งกลับออกมาตรงข้ามเรื่องที่2เกาะรักก้นหัวใจละครเบาสมองดูได้ทั้งครอบครัวของช่อง7ที่เรตติ้งผิดฟอร์มละครช่องมากๆคาดว่าจุดอ่อนน่าจะอยู่ที่พระนางหน้าใหม่ทั้งคู่ที่ยังเอาคนดูไม่อยู่อย่างเนยประภาดาและบลิววรพจน์ที่ช่องดันนักแสดงน้องใหม่ของช่องทั้งคู่เรื่องที่3รังรักคลั่งใจอีกเรื่องของช่อง7ที่ผิดฟอร์มละครเพราะน่าจะทำเรตติ้งได้ดีกว่านี้จากบทประพันธ์ที่มีคอนิยายหลายคนติดตามแต่สาเหตุนั้นก็คงจะเหมือนเกาะรักก้นหัวใจที่พระนางอย่างโดนัทภัทรพลและปูเป้เกษรินเอาคนดูไม่อยู่โดยเฉพาะในกรณีที่ดูเหมือนจะอยู่ที่นางเอกมากกว่าพระเอกอย่างหนุ่มโดนัทเพราะสาวปูเป้เธอเหน็บแนมมาตั้งแต่เริ่มเรื่องที่4จิตสังหารของช่องวัน31ละครบู๊ในตำนานกลับมารีเมคใหม่อีกครั้งแต่กลับลาจอไปเงียบๆแบบไร้ซึ่งกระแสและเรตติ้งสุดอ่อนของเรื่องในสายตาชาวเน็ตเวอร์ชันนี้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้พระนางเด็กลงแบ่งทิติประกบคู่พีคภัทรสยาจนทำให้เชื่อไม่ได้ว่าเป็นละครบู๊เรื่องที่5ดวงใจในมนตราถือเป็นอะไรที่ผิดคาดมากของช่อง3อีกเรื่องกับการคัมแบ็กกลับมาจับคู่กันอีกครั้งของคู่จิ้นคู่จริงโตโน่นิชาที่เรตติ้งออกมาต่ำกว่าคาดหมายโดยจุดอ่อนของเรื่องนี้ชาวเน็ตมองว่าเคมีของโตโน่และนิชาในจอดูไม่ฟินเท่านอกจอเนื้อเรื่องแนวละครแบบข้ามภพข้ามชาติที่ช่วงเวลานั้นช่อง3ฉายติดกันไปมากจนดูซ้ำซากจำเจน่าเบื่อ